คุณทุกท่านค่ะเราไปกันที่เมืองจีนมายังครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับคุณโบศิวัตราสินพระสุทธาดลนะครับเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะครับสวัสดีครับคุณโบครับนี่ฮาวนี่ฮาวค่ะนี่ฮาวคุณช้อยฟ้านี่ฮาวคุณมนชัยแล้วก็ป้าเจียฮาวคุณผู้ฟังด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคุณโบตอนนี้อากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะเมืองจีนอากาศช่วงนี้เย็นแต่ว่าต้องถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ากำลังดีค่ะคุณช้อยฟ้าก็คืออยู่ในระดับสิบกว่ามีลงไปหลักเดียวบ้างบางวันแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าสภาพอากาศช่วงนี้ค่อนข้างดีมีแดดแล้วก็ไม่ค่อยมี PM 2.5 จะมีมาเฉพาะบางวันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากค่ะค่ะสรุปถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวค่ะฟ้าใสๆอากาศเย็นนิดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดในแต่ละปีของจีนเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์โควิดล่าสุดในประเทศจีนถ้ามีตื่นมาเห็นตัวเลขค่ะคุณไก่ฟ้าพี่มนชัยคุณผู้ฟังตกใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้จากเดิมที่เราคุยกันมาถ้าจะจำได้ยาวๆไปตั้งแต่โอกลางปีที่ผ่านมาก็คือไม่ค่อยมีตัวเลขที่ขึ้นมาสูงเท่ากับวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือตัวเลขของเมื่อวานนะคะ3พฤศจิกายนก็คือมีคนติดเชื้อในประเทศจีนแบบแสดงอาการเนี่ยมีทั้งหมด93คนคือดิฉันไม่ค่อยเห็นตัวเลขใกล้ๆแตะ100หรือว่า100กว่าต้องบอกว่านานๆจะเห็นสักทีแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนี่คือแบบแสดงอาการนะคะ93คนมีแบบไอ้อาการอีก11คนอ๋อค่ะพอตัวเลขผู้แสดงอาการเฉียดร้อยแบบนี้เนี่ยทางการจีนทำยังไงคะก็แน่นอนว่าทำปฏิบัติอย่างที่เคยทำค่ะคุณไฟฟ้าก็คือยกระดับพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงก็อย่างในปักกิ่งเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมาเป็นระยะเวลานานดิฉันจำได้ว่าเราเคยมีครั้งสุดท้ายอาจจะย้อนกลับไปถึงช่วงมิถุนายนปีที่แล้วตอนการระบาดที่ตลาดซินฟาตี้แต่วันนี้ปักกิ่งมีพื้นที่ความเสี่ยงระดับสูงแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนว่า93คน11คนที่ไม่แสดงอาการเนี่ยอยู่กระจายอยู่ใน14มณฑลของจีนถ้าไปดูในแผนที่จีนจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็คือถ้าเป็นจุดๆนะก็คือจุดแล้วก็คือเรียกว่าเกือบมีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวคือไม่ได้กระจุกอย่างที่สัปดาห์ก่อนนู้นเราคุยกันละก็คือมีการกระจายแล้วก็แน่นอนว่าปักกิ่งเองเนี่ยจาก93เราพบ9รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้ออันนี้ต้องบอกว่าในปักกิ่งตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตัวพอสมควรค่ะมี4รายซึ่งมาจากครอบครัวเดียวกันและแน่นอนว่าปักกิ่งก็เลยมีพื้นที่เป็น2แบบคือแต่อยู่ในเขตเดียวกันนะคะคือเขตในปักกิ่งเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ก็คืออย่างเขตที่เขตทางผิดเนี่ยจะมี2พื้นที่ซึ่งพื้นที่1เรียกว่าเสี่ยงระดับกลางคือสำหรับดิฉันเนี่ยถ้าในจีนเสี่ยงระดับกลางนี่ถือว่าก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีอีก1พื้นที่ที่เป็นเสี่ยงระดับสูงในขณะที่ทั่วประเทศจีนเองมีพื้นที่เสี่ยงระดับสูงอยู่แค่2พื้นที่และ1ในนั้นคืออยู่ในปักกิ่งค่ะแล้วก็มี29พื้นที่เสี่ยงปานกลางในประเทศจีนพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงก็เป็นยังไงคะค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงก็คืออยู่ในเขตชางถิงทั้งหมดแน่นอนว่าพื้นที่เสี่ยงสูงก็คือล็อกสนิทอะค่ะคุณไร้ฟ้าคุณง่ายๆคือไม่ต้องคิดว่าจะเข้าออกใดๆเลยก็คืออยู่ในนั้นแล้วก็คือต้องเรียกว่าแทบจะ2วันครั้งเนี่ยต้องลงมาตรวจกดมือถือก็คือมีการดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็ล่าสุดด้วยความที่เล่ามาตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้ปักกิ่งน่าจะเป็นหนึ่งเมืองซึ่งต้องถือว่ามีทั้งพื้นที่เสี่ยงสูงแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงกลางอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่บรรดานักกีฬาวินเทอร์โอลิมปิกจะเดินทางเข้ามาปักกิ่งเพราะว่าปักกิ่งจะเป็นสถานที่จัด
โอลิมปิกฤดูหนาวในปีหน้าก็คือตอนนี้มีคนที่เริ่มเดินทางเข้ามาแล้วที่จะมาเตรียมงานมีเจ้าหน้าที่บางทีมีนักกีฬาที่เข้ามาแข่งบางประเภทซึ่งอาจจะเป็นประเภทพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะข้อกำหนดในการเดินทางเข้าออกปักกิ่งเนี่ยยกระดับขึ้นดิฉันใช้คำนี้นะคุณเจ้าฟ้าคุณนนท์ใช้คุณผู้ฟังสูงเลยค่ะคืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่อยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นว่านี่ขนาดเขาแค่ติดเชื้อจากการเดินทางในประเทศเขานะยังมียังเกิดยังต้องมีมาตรการระดับนี้เพราะนั้นเรื่องที่หลายคนพยายามถามดิฉันตลอดตั้งแต่ก่อนวันที่1จนเนี่ยมาถึงวันที่3ละก็คือเรื่องของการเปิดประเทศของไทยเนี่ยว่านักท่องเที่ยวจีนจะยังมาได้ไหมคืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนี่คือแค่เดินทางในประเทศจีนนะคะถ้าใครที่เคยไปเขตใดๆที่มีผู้ป่วยโควิดอย่างน้อย1รายภายใน14วันตอนนี้เข้าปักกิ่งไม่ได้ละค่ะโอ้ฮะเข้มมากเลยนะฮะก็คือห้ามเข้าปักกิ่งคำถามดิฉันเชื่อว่าคุณไฟฟ้าคุณมนชัยรู้ฟังมีคำถามถามดิฉันว่าเอาบ้านอยู่ในปักกิ่งเข้าปักกิ่งไม่ได้แล้วทำยังไงคุณต้องไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวค่ะที่ปลอดจากเชื้อโควิดจนแน่ใจก็คือต้องอยู่ไป14วันเหมือนคุณโดนตัดนอกปักกิ่งอ่ะค่ะโอ้ยคือนี่คือคุณแค่ไม่ได้ทำอะไรนะคุณเดินทางในประเทศจีนเท่านั้นเองนะคะคือยังมีมาตรการอย่างนี้ข้อ2คือว่าใครที่เคยไปเมืองใดๆที่คือไม่ได้เป็นพื้นที่นะคือแค่ในเมืองนั้นอาจจะเป็นในเขตซึ่งโออาจจะมีจุดเล็กๆจุดเดียวที่มีผู้ป่วยอาจจะแค่1รายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เคยไปพื้นที่ที่มีผู้ป่วยนะคะแค่เมืองที่มีชื่อสมมติว่าเราอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยเราจะเคยไปในบางที่ของสมุทรปราการอย่างนี้สมมติอันนั้นน่ะคือถ้าเคยไปมาเนี่ยจะต้องมีการแสดง QR โค้ดสุขภาพซึ่งเป็นสีเขียวและก็แน่นอนว่าต้องก่อนคุณกลับเข้าปักกิ่งเนี่ยคุณต้องไปตรวจที่คนไทยเรียก ATK ที่จีนจะเรียกตรวจดีคลีอีกผลต้องเป็นลบนะคะภายใน48ชั่วโมงถึงจะเดินทางมาปักกิ่งได้และ3คนปักกิ่งไทยอยากจะเดินทางออกนอกเมืองไม่แนะนำช่วงนี้รณรงค์งดการเดินทางค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปแล้วกลับมาแล้วเข้ามาได้แล้วแล้วก็บริเวณที่คุณเคยไปอยู่ดีๆมีข่าวขึ้นมาว่าพบผู้ติดเชื้อคุณต้องรีบเดินทางไปรายงานกับชุมชนหรือว่านายจ้างของคุณทันทีนะว่าคุณไปในท้องที่นี้มาถ้าคุณมีการปกปิดการเดินทางปกปิดไทม์ไลน์ปกปิดอาการสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาค่ะเป็นคดีอาญาเลยนะคะคือฟังคุณโบบอกแบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่ถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่ตอนนี้เปิดประเทศรอแล้วพอนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างจีนไม่มาอย่างยุโรปยังไม่มาพอเปิดประเทศไปก็ยังเหงาๆเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวฟังคุณโบบอกแบบนี้แล้วต้องบอกท่านผู้ฟังที่รอนักท่องเที่ยวจีนเลยว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอีกยาวต้องบอกว่าอีกยาวจริงๆและคุณโบครับอย่างนี้ในจีนเองเนี่ยมาตรการในการที่เขาบังคับใช้ให้คนเช็คอินให้คนปฏิบัติตามกฎของภาครัฐเพื่อที่จะติดตามข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเข้มขนาดไหนครับโอ้ต้องบอกคุณมนชัยอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เข้มงวดมากโดยเฉพาะในปักกิ่งเพราะว่าล่าสุดถ้าคุณไฟฟ้าคุณมนชัยรู้ความติดตามข่าวมีการพบผู้ติดเชื้อที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แล้วก็แน่นอนว่าดิฉันก็ได้ยินมาว่ายูนิเวอร์แซลที่ปักกิ่งก็มีพบผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อใช้คำนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการได้มีการเข้าไปในแอปพลิเคชันของยูนิเวอร์แซลเบจิงรีสอร์ทเนี่ยต้องบอกว่าจองตั๋วไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่ตั๋วเต็มนะคะน่าจะปิดค่ะแล้วก็มาประกอบสถานที่ต่างๆเช่นวัดหรือว่าสถานที่ที่คนจะไปชุมนุมกันเยอะๆสวนสาธารณะเพราะอย่างที่เล่าไปตอนแรกที่คุณชายฟ้าถามเรื่องอากาศช่วงนี้เหมาะสมสำหรับการดูใบไม้เปลี่ยนสีมากเลยค่ะดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็จะไปเมืองแน่นก็คือบรรดาวัดวาต่างๆที่เราจะชอบไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยตอนนี้ปิดไปก่อน
ค่ะคือเที่ยวในประเทศเองค่ะค่ะอย่างเที่ยวในประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็ยังปิดเป็นบางพื้นที่ก็อย่าหวังว่าจะเขาจะเปิดให้มาเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จีนต้องระวังมากท่านผู้ฟังเพราะว่า4กุมภาพันธ์เขาจะมีโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้มันคนติดเชื้อน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยถ้าใกล้วันมาแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะมีมาตรการที่จะเข้มขึ้นไหมครับเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันอีกไม่ถึง100วันเนี่ยก็จะถึงโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วใช่ถูกต้องค่ะคุณช่วยฟ้าแต่ว่าดิฉันก็ได้มีโอกาสออกไปสำรวจภาพธุรกิจมาให้ทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ฟังก็คือในขณะที่บางส่วนต้องปิดเพราะการระบาดแต่ว่าภาคธุรกิจบางส่วนที่ยังสามารถเปิดได้แต่ว่าต้องจำกัดจำนวนคนอย่างเช่นร้านอาหารร้านขายของพวกช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆรวมถึงธุรกิจสปาพวกนวดให้บริการอะไรแบบเนี้ยก็คือยังไปได้แต่ว่าต้องจำกัดจำนวนคนฟิตเนสคือทุกอย่างต้องจองไปก่อนก็คือถ้าสมมติว่าหมดลิมิตแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าไม่ได้ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็ยังคงไปได้แต่ว่าจะต้องมีสแกน QR โค้ดสุขภาพแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช้ไฟที่มันใช้เรื่องฟังตอนนี้เรื่องจีนค่ะมีหนังเรื่องที่ต้องบอกว่ามีในไทยก็เห็นว่าเข้ามาสักระยะหนึ่งมีเจมบอลซึ่งคนไทยเองก็ชอบดูคนจีนก็ชอบดูดิฉันก็ไปดูในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนแน่นโรงเลยค่ะคุณช่างภาพคุณมนชัยคุณฟังแต่ตอนนี้ข่าวร้ายก็คือว่าโรงภาพยนตร์ปิดแล้วค่ะก็ปิดไปหลายปิดไปหลายประเภทคือแสดงว่าจีนเนี่ยก็เป็นฮะค่อนข้างเข้มงวดมากจริงๆฮะใช่ๆคนจีนหลายคนก็บ่นเสียดายเพราะว่าเป็นหนังที่อยากดูแล้วก็ปิดไปเนี่ยก็ยังไม่ทราบกำหนดว่าจะเปิดเมื่อไหร่อย่างที่ดิสนีย์แลนด์ที่เชียงไฮ้เนี่ยเขาก็ปิดแต่เขาก็บอกว่าเราจะบอกอีกทีนึงว่ากำหนดการเปิดจะเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องอยู่ในเคหสถาน work from home เนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าแน่นอนว่าแต่ละองค์กรก็จะมีความเข้มงวดเพราะว่าถ้าถือว่าคนในองค์กรเป็นผู้ติดเชื้อหรือว่าใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้บริหารองค์กรหรือว่าหน่วยงานนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานก็จะมีมาตรการที่ไม่เหมือนกันเดิมทีดิฉันมีแผนการจะเดินทางไปร่วมงานมาจำสินค้านำเข้าส่งออกจีนครั้งที่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าพอมีมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บก็คือไม่สามารถเดินทางออกนอกปักกิ่งได้เพราะว่าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับเข้ามาได้ไหมก็เลยทำให้ลำบากงานใช่ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดคุณหมอจงหนันชานนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งในการปราบโควิดของจีนก็ออกมาบอกยอมรับว่าน่าจะไม่สามารถป้องกันและควบคุมไอ้เจ้าโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้ขึ้นในจีนเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่ามันยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่ยังไม่ได้กลายพันธุ์จากเดลต้าไปเป็นอื่นแล้วพูดอย่างนี้นะคะก็คือคุณหมอจงหนันซานก็บอกว่าน่าจะไม่น่าจะเป็นเวลาสั้นๆก็คืออาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวหน่อยแต่ก็คิดว่าแค่อาจจะยาวหน่อยสำหรับจีนเนี่ยอาจจะเดือนหรือเดือนกว่าเนี่ยก็จะทำให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติได้แต่สิ่งที่คุณหมอยังเน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้จีนขยายกลุ่มคนที่รับวัคซีนจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่12ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้จีนขยายมาเป็น3ขวบขึ้นไปก็ต้องรับวัคซีนแล้วค่ะค่ะตัว mRNA การศึกษาไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้เรายังฉีดเชื้อตายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ mRNA โดยหลักแล้วเนี่ยจริงๆเขามีใช้แล้วนะคุณแม่ฟ้าเพียงแต่ว่ากับคนส่วนใหญ่คนหมู่มากยังไม่ได้เอามาใช้อย่างแพร่หลายแต่ว่าจะมีใช้ในเฉพาะกลุ่มบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยที่จีนกำลังเร่งทำดิฉันก็ประสบด้วยตนเองก็คือว่าเขาให้เร่งฉีดเข็มที่3ก่อนค่ะคนรอบๆตัวดิฉันทั้งหมดเนี่ยที่ฉีดเข็ม2มาเกิน6เดือนแล้วตอนนี้ก็ไปฉีดเข็ม3ซึ่งแน่นอนว่าเข็ม3ก็ยังคงเป็นซีโนฟาร์มหรือว่าซีโนแวคแล้วแต่ว่าคุณฉีด2เข็มแรกเป็นอะไรค่ะอ๋อค่ะค่ะครับคุณโบครับถ้าอย่างนี้
ถ้าผู้ประกอบการไทยฟังอยู่โอ้สถานการณ์ในจีนเดินทางในประเทศเองยังไม่ง่ายแล้วคนจีนสังคมจีนเขาพูดกันไหมครับว่ากว่าจะเปิดประเทศจีนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปได้เนี่ยมันสักเมื่อไหร่ดีครับโอ้เขายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะคุณมนชัยคุณสายฟ้าคุณฟ้าน่าจะเป็นแผนอีกระยะหนึ่งแต่สิ่งที่ดิฉันสะท้อนให้ฟังนะคุยกับคนจีนหลายคนเขามีความรู้สึกเป็นห่วงประเทศของเราว่าเอาเปิดแล้วจะมีมาตรการยังไงนี่คือสิ่งที่คนจีนจับตามองเมืองไทยเพราะว่าทุกคนจะอยากรู้ว่าพอเปิดแล้วมีมาตรการการดูแลอย่างไรสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าสร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจสร้างความอิ่มใจได้หรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่คนจีนส่วนใหญ่จับตามองและแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างความมั่นใจสร้างความอิ่มใจสร้างความปลอดภัยได้จริงๆเนี่ยเวลาที่ทางการจีนอนุญาตให้คนจีนเดินทางได้แล้วคนจีนกลับไปเมืองไทยแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือเราต้องสร้างให้เห็นว่า 1. เขาต้องมั่นใจในความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นเวลาที่มาเที่ยวประเทศเราแล้วก็จะต้องมีความอิ่มใจเพราะว่าไม่เช่นนั้นเองเนี่ยคนจีนก็จะรู้สึกว่าคือตอนนี้เขาเริ่มมีความคุ้นเคยเพราะว่าคุณชายชาวคุณชายชาวฟังได้ออกไหมคะเขาเที่ยวในประเทศเองเนี่ยมาปีกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันก็ทำไปแบบนี้แหละเพราะว่าก็ยังดีกว่าไปออกไปแล้วออกนอกประเทศนี่กักยิ่งกว่าออกนอกปักกิ่งนะคะก็คืออาจจะต้องเป็น21บวก7บวก7อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยไม่คุ้มค่าค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ตาเพื่อต้องเดินทางค่ะเอาเป็นว่าวันนี้จีนเองก็เที่ยวในประเทศก่อนนะคะสำหรับภาคธุรกิจไทยก็ต้องรอเวลาทำอะไรไม่ได้เลยก็คืออยู่กับโควิดมันมาเนี่ยก็เกือบ2ปีแล้วนะสำหรับโลกใบนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณโบนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะใจเจียนค่ะใจเจียนด้วยค่ะ